DOMK F8 ซ้ายมือลุงหนอเนี่ยนะครับกับขวามือ DOMK 5XB เนี่ยเขาก็เป็นไซส์เล็กๆกระทัดรัดเป็นรุ่น2รุ่นยอดนิยมที่ขายประจำอยู่ร้านลุงหนอนะครับทีนี้คลิปนี้มีลูกค้าหลายท่านเขาสอบถามว่าไซส์มันต่างกันขนาดไหนคือถ้าบวกลบกันแล้วเนี่ย 5XB เนี่ยเขาก็จะกว้างกว่าใหญ่กว่านิดนึงแต่ว่าทรงของ F8 เขาจะเป็นกลมๆป้อมๆนะฮะนี่ตัวนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ 5XB อาจจะต้องบอกว่า 5XB เนี่ยเขามีซิปด้านบนนะฮะเพราะฉะนั้นการที่มีซิปด้านบนมันมีประโยชน์2 อย่างที่ลุงหนอเห็นก็คือว่าช่วยปกป้องก็คือป้องกันว่ากันเถอะใครจะมาหยิบมาล้วงมันก็ไม่ได้ง่ายต้องผ่านซิปก่อนนะฮะแต่ว่าการที่มีซิปลักษณะแบบเนี้ยมันจะทำให้พื้นที่ใช้สอยตีบลงมาเพราะว่าเวลาปิดนะฮะพอปิดปุ๊บเนี่ยมันจะตีบลงมาเลยพื้นที่ใช้สอยก็จะน้อยลงแต่เห็นไซส์ขนาดนี้กล้อง DSLR ก็ไปได้สบายนะครับไม่เหมือนกับ F8 F8 เปิดมาก็จะเป็นพื้นที่โล่งเลยเขาจะได้ความกว้างมากกว่าเห็นไหมพาร์ติชันมีให้2ชิ้นคือทรง F8 เขาจะอ้วนพูดง่ายๆนะครับเขาจะออกแนวอ้วนส่วน 5XB เนี่ยเขาจะสลิมหน่อยบางๆนี่นะครับเป็นข้อแตกต่างคลิปนี้ลุงเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ดอมแค่ 5XB ได้เปรียบก็คือที่ลุงรีวิวไว้ก็คือว่าเราถอดสายสะพายออกเขาก็จะมีตรงนี้ให้ช่องว่ากันง่ายๆก็คือว่าเป็นเพาเน็บเอวได้นี่ครับ 5XB ได้เปรียบตรงนี้ซื้อ1มันได้2แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความชอบใจรูปทรงและลักษณะของอุปกรณ์ที่เรามีF8 ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับมีช่องให้นิดนึงเน็บเอวไม่ได้นะแต่ 5XB นี่เน็บเอวได้เลยถามว่าขนาดใกล้เคียงขนาดไหนลุงว่าพื้นที่ใช้สอย 5XB ได้เปรียบเพราะว่าเขาออกแนวยาวนิดนึงนะฮะอย่างที่เรียนไว้นะครับแต่ F8 เขาจะออกเป็นป้อมๆกลมๆนี่ครับนะเหมือนเดิมถ้าคาใจแวะมาลองที่ร้านนะครับลุงหนอชอบพูดอย่างนี้เพราะว่าก็ได้รู้ว่าเราถนัดแบบไหนเพราะบางทีดูจากคลิปหรือดูจากรูปภาพอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่างั้นเถอะนะอ่ะไว้แวะมาลองกันนะ